ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและใต้ล่างคลิปก็มีแฟนเพจ Facebook นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัทโดโดแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival Evo PC ใน EP ที่1กันนะครับผมเนาะก็คือผมก็จะมาทำ Ark PC ด้วยแล้วก็ Ark Mobile ด้วยนะครับผมเนาะวันนี้ก็คือใน Ark Mobile พี่ก็จับอะไรไปค่อนข้างหลายอย่างแล้วเนาะวันนี้ก็พี่ก็ใน Ark PC นี่พี่ก็จะไม่จับตัวปกติเนาะเออก็เดี๋ยวจะไปจับอะไรที่มันแปลกๆบ้างนะครับต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ลงมอสอะไรเนาะเป็นมอนในแมปเลยนะครับผมเออโอเคงั้นก็มีอะไรวันนี้นะครับก็ไปรับชมรับฟังกันเลยไปโอเคครับก็ตอนนี้ก็ผมก็อยู่กับถั่วเขียวนะครับผมก็จับกลับมาใน PC เหมือนกันนะครับผมถั่วเขียวป่ะเราไปหาตัวจับกันดีกว่าวันนี้จะไปจับตัวอะไรก็ป่ะไปดูกันเออเออบินไปลูกบินไปลูกบายถั่วเขียวโอ้โหคือต้องบอกว่าพี่บินมานะพี่ก็เห็นเฮ้ยอะไรแวบๆวะเฮ้ยพอลงมาดูปรากฏว่าเจอไวเวิร์นเว้ยเฮ้ยโอ้โหต้องบอกว่าอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันบินหนีเดี๋ยวนะมันคือเจ้าตัวไวเวิร์นเนี่ยมันกินคริสตัลนะครับผมก็เนาะก็พี่ก็ไปดูในไอ้เจ้าโดโดเด็กมานะครับผมแล้วก็มีกล้องนี่ด้วยกล้องนี้ไปลงมอสมานะครับมันจะบอกเลยว่าเจ้าไวเวิร์นเนี่ยมันกินอะไรเห็นไหมค่าเทมิ่งค่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบอกหมดเลยจะกล้องนี้สามารถลงมอสเอาได้นะครับผมเนาะเป็นกล้องยอดฮิตนะครับผมเนาะมันติดยอดนิยมอยู่ในเวิร์กช็อปเลยนะครับเออโอเคตอนนี้นะครับเมื่อกี้พี่กดตัว E นะครับผมเอาพวกอาหารพวกอะไรอย่างเงี้ยพี่เอาคิดตั้งใส่คิดตั้นนะครับใส่ไว้ในช่องสุดท้ายของแท็บเมนูด้านล่างเนี่ยเห็นไหมแล้วพี่ก็กดตัว E ให้มันกินนะครับผมเออมาโอ้ยนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับผมที่โดนมันได้ขี่ไวเวิร์นนะโอ้โหมาเฮ้ยมันยังไม่หิวนะผมตอนนี้เอาจะไปไหนล่ะตะกลางคืนโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหไวเวิร์นน่ารักจ้ะเออเดี๋ยวนะโอ้โหดูดิบินมาดิลูกบินมาดิโอ้โหตอนหนึ่งคืนเรืองแสงด้วยเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับโอ้อย่างสวยเออโอเคเดี๋ยวพี่จะพาแบบเจ้าไวเวิร์นเนี้ยไปบินดูที่มันมีสกิลอะไรให้ใช้บ้างไหนมาดูดิมานี่จอดลงมาลูกจอดลงมาเออโอ้โหเดี๋ยวขึ้นไม่ถึงเอ้ยลงมาสิเออโอ้โหดูโอ้โหบินเร็วกว่าไอ้เจ้าโทเขียวเนี่ยโอ้โหดูมันพ่นน้ำมาเมื่อกี้พี่คลิกขวามันพ่นน้ำเอาว่ะอ้าวไวเวิร์นตัวสีแดงจะเป็นมังกรน้ำเหรอเออแปลกดีพี่ตอนแรกพี่นึกว่ามันคือมังกรพี่นึกว่ามันคือไวเวิร์นเป็นพ่นไฟนะผมว่าตัวมันแดงๆนะพี่ก็นึกว่าพ่นไฟอ่ะปะโถพ่นน้ำแต่ไม่เป็นไรก็เท่เหมือนกันครับผมว้าวดูดิโอ้โหดูที่ถึงขนาดว่าบินในโทเขียวตามไม่ค่อยจะทันเลยอ่ะพี่อัพไอ้สเตตัสไอ้ถั่วเขียวค่อนข้างเยอะนะเออแหมบินไม่ค่อยทันเลยนะเราเนี่ยสงสัยจะลงพุงเดี๋ยวนะตอนนี้พี่ก็สเตตัสอัพสเตตัสก่อนโอเคก็คือในโหมดธรรมดานี้พี่ก็ปรับการอัพดาเมจของมันแล้วก็ปรับอัพอะไรของมันแต่ไม่ได้เยอะหรอกครับอัพไม่เยอะมากก็พอดีครับผมถามว่าพอดีมากไหมก็แหลมเอียงไปทางตัวเองนิดหน่อย แต่ไม่ถึงก็โหดมากครับผมก็ต้องเก็บเลเวลเหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวพี่เอาเจ้าถั่วเขียวไปเก็บบ้านก่อนนะครับแล้วไอ้เจ้าตัวนี้จะเรียกอะไรดีข้าวกล้องแล้วกันเนาะสีแดงๆเหมือนกันโอเคป่ะโอเคครับแล้วพี่ก็เอาถั่วเขียวนะครับมาเก็บไว้ที่ต้องเรียกว่าบ้านหรือเปล่าไม่น่าจะใช่บ้านนะหรือเขาเรียกว่าน่าจะเป็นแบบที่หลายๆตัวมารวมกันในที่เก็บของโอเคเดี๋ยวพี่ลองไปดูซิว่าเจ้าไวเวิร์นนะครับหรือเจ้าข้าวกล้องนะครับของพี่นะครับผมจะสามารถมีความสามารถอะไรบ้างเออจะสามารถคือความสามารถคืออะไรวะอ๋อพ่นน้ำดูโอ้โหโคตรโหดแต่ไม่ตายเว้ย
พ่นน้ำมันทำดาเมจเราเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนเออพ่นน้ำไฟเต่าฮ่าโดนด้วยนะเฮ้ยมันเหมือนมีไอพายุอะไรอยู่ที่รอบตัวเนี่ยเหมือนติดเขาเรียกอะไรติดอะไรทั้งอย่างเนี่ยสถานะเหรอโดนไปดูเอ้ยรถอยู่รถอยู่อู้นี่ไงนี่ไงไอ้ไงนี่ไงพ่นไฟไม่เงี้ยมันจะพ่นไฟพ่นน้ำใส่เลยเนี่ยผมโอ้โหแต่เหนื่อยไปหน่อยนะลูกเหนื่อยท้องก้องตัวเบลเลอร์บาร่าทำไมเหนื่อยไวอะไรขนาดนี้แต่ว่าไอ้กล้องนี้นี่ครับมันจะบอกว่ามันโกงเหมือนกันนะเนี่ยมันสามารถมองเห็นได้แบบไอ้นี่หลายๆแบบมองเห็นป่ะดูดิมันมองเห็นเป็นขาวๆหมดเลยรู้หมดเลยตัวอะไรอยู่ตรงไหนนะครับผมเออถ้าเกิดแบบน้องๆอยากเล่นแบบง่ายๆก็เอามาใช้เนี่ยแต่พี่ไว้สำหรับเปิดปิดแล้วกันพี่เอาไว้สำหรับดูคู่มือแล้วก็ว่าตัวอะไรมันกินอะไรบ้างเนาะเอาไปดูเลือดอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไอ้นี่หน่อยแต่ส่วนใหญ่พี่จะปิดนะพี่ลำคาญแสงแสงขาวๆนั่นแหละรบกวนลูกตาแล้วโอ้ยคนขวานี่พ่นน้ำใส่อ๋อบินโชว์ไปหนึ่งทีไอเตาเอ้ยโดนแน่ๆอู้หูติดว้าโอ้โหได้ขี่มังกรแล้วนะเออไอ้ดูนะมันได้ขี่มังกรแล้วนะไบเบิร์นนี่ก็เป็นมังกรสายพันธุ์หนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันเป็นมังกรที่มีขนาดที่เล็กนะฮะเออใช่ไหมน่าจะใช่แหละเนาะเพราะว่าพี่เหมือนพี่เคยอ่านผ่านๆมาเหมือนกันนะว่าไบเบิร์นเนี่ยจะเป็นมังกรที่ตัวขนาดเล็กนะครับผมเนาะก็คือขนาดเล็กกว่ามังกรมังกรทั่วไปในสายพันธุ์อื่นๆใช่ป่ะเออเฮ้ยนี่มันคืออะไรของอ๋อแอดดอปมีอะไรเนี่ยโอ้ตายของแบบอย่างห่วยเลยแอดอปโอ้โหต้องบอกว่าก่อนที่พี่จะแบบจะจับตัวนู้นตัวนี้ได้ก่อนจะมาจับไวเวิร์นนะโอ้โหลำบากยากเย็นมากเลยนะครับผมเล่นในแบบเล่นอาร์คอะไรอ่ะเล่นอาร์คพีซีแล้วแบบเราไม่ได้ปรับอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยมันอยู่ยากมากเลยนะคือแบบโดนแบบที่ดูพี่โดนแค่แบบฟาโคกระโดดง่าไปทีเดียวคือตายเลยเว้ยโคตรขนาดตัวเองเออพ่นน้ำใส่เออนี่เออมังกรไวเวิร์นพ่นน้ำเอาวันงำเลยเออโอเคเดี๋ยวขออัพโอ้แต่เพี่ปรับอัพเลือดก็อัพเลือดก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ทำไมอัพปุ๊บมันเพิ่มเยอะจังเออถ้าเกิดเวอร์เกินไปเดี๋ยวค่อยไปปรับใหม่แต่คิดว่าเดี๋ยว EP หน้าก็คงจะลงมอสอะไรบ้างแล้วล่ะครับเนาะน่าจะจับตัวแปลกๆอีกสัก 2-3 ตัวก็ที่ในโมบายไม่มีนะครับผมพอจับอีกสัก 2-3 ตัวแล้วก็น่าจะลงมอสแล้วนะครับจริงๆเลือดก็ไม่ต้องปรับเนาะถ้าเกิดในระดับนี้ก็ถือว่าธรรมดามากเลยนะถ้าลงมอสมาเนี่ย โอเคไปโอ้โหดูดิอย่างเท่เลยขี่ไวเบิร์นว้าวโอ้โหดูเออมันช่างเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแล้ว RPC นี่ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะผมจับไวเบิร์นนี่จับง่ายมากเลยนะ จับไวเบิร์นนี่จับง่ายเหมือนจับอะไรอ่ะเหมือนจับมักช็อปป่ะเออมันจับมักช็อปเลยอ่ะจับพาสซีฟด้วยแล้วแบบแค่เรามีนกแล้วก็บินตามเวลาเราแบบเราให้อาหารมันไปใช่ป่ะมันก็จะบินขึ้นใช่ป่ะพอมันบินขึ้นเสร็จปั๊บแล้วมันก็บินลงเออก็แค่ตามนะครับผมต้องบอกว่าทำไมเลเวลทำไมของพี่มันถึงเทมเขาเรียกว่าอะไรนะเทมไวใช่ไหมสองทีติดนะครับผมต้องบอกว่าพี่ก็ปรับเทมมาเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ปรับเยอะมากนะครับด้วยเลเวลของมันที่ต่ำด้วยแหละฮะมันเลยทำให้แบบว่าเทมไวเนาะเออเพราะว่าพี่ไม่ได้ลงมอสลงมอสลงมอสเลเวลสูงนะครับผมเนาะก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวพอลงพังนาเซียมามันก็เวลร้อยขึ้นแล้วล่ะเออพี่ขี้เกียจไปปรับอะไรมันเยอะแยะมากมายไงก็เลยแบบเอาธรรมดาดีกว่าคือค่อยๆปรับไปเรื่อยๆดีกว่าถ้าเกิดลงมอสเลเวลสูงมาเนี่ยพอจับมาปุ๊บโอ้โหมันโหดเลยนะเออมันจะโหดขึ้นมาทันทีเลยนะไอสัตว์เลี้ยงของเราอ่ะเออก็ค่อยๆปรับไปแล้วกันนะครับผมจะตอนนี้จะใช้คำว่าไดโนเสาร์ของเราไม่ได้แล้วนะครับผมว่าตอนนี้มันมีมังกรมีนู่นมีนี่ขึ้นมาแล้วต้องเป็นแบบเป็นสัตว์เลี้ยงละโอเคคือที่เห็นไอ้จุดข้างหน้าเหมือนเพื่อแบบจะเจอเพโคมัสแตกนะครับผมของพี่ไปตกอยู่ตรงนู้นต้องบอกว่าตอนนั้นพี่บินไปทะเลทรายนะเออพอบินไปเสร็จเนี่ยงานเข้าเนี่ยผมเพราะว่ารู้สึกว่าจะโดนงูฉกเนี่ยผมแล้วก็ตายทั้งเจ้าด้อน
จ้าโถเขียว V1 เนี่ยถูกเขียว V1 ของพี่ถูกสังหารนะครับผมแล้วพี่ก็ตายนะครับผมแต่เพโคบัสแตกมันยังรอดอยู่นะเดี๋ยวพี่จะไปเอามันกลับมาด้วยเนาะเออต้องบอกไอ้เจ้าเพโคบัสแตกนี่พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจับนะครับผมพี่แค่เอาเบอร์รี่มาใส่ไว้ในช่องนะครับเพื่อจะกินนะปรากฏว่ามันกระโดดมาชนพี่เนี่ยผมมันกระโดดมาขโมยของพี่แล้วมันก็กลายเป็นสัตว์เลี้ยงพี่ดังนั้นเออดูกดตัว C มันมีไอ้พายุอะไรนี่ด้วยกดผับผับผับอ๋อตีปีดทำดาเมจได้ป่าววะเนี่ยต้องลองเดี๋ยวนี้ต้องลองเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออัพทิ้งของก่อนตัวมันจะหนักด้วยอ๋อนี่ไงมันฟาร์มไอ้นี่ได้ด้วยไอ้กายกระพือปีกของมันอ่ะมันฟาร์มไม้ฟาร์มฟางได้ด้วยนะครับผมเออก็เจ๋งดีนะครับโอ้โหดูดิมันช่างแบบมีสง่าราศีซะเหลือเกินนะเออจะได้อีกสักตัวไหมน่าจะแบบน่าจะได้อีกสักตัวเนาะเออถึงจะแบบจะเท่หมูเออเดี๋ยวไปหาจันทร์สักตัวดีกว่าเดี๋ยวนะเอ้าแล้วมันกัดกินคิดสั้นเองไม่ได้เหรอไอตัวนี้โอ้โหต้องมานั่งฟาร์มให้ผมมันก็หิวแล้วด้วยเอ้ามันจะขุดไม่ได้แล้วเนี่ยขุดได้ไหมเอ้าเอ้าไม่มีอะไรขุดได้เลยแถวนี้เดี๋ยวนะไปหาไอคิดสั้นตัวอื่นก่อนนะครับผมอ๋อตัวนี้น่าจะขุดได้แป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวพ่อไปเอาคิตตันให้กินเอออ่าอันนี้ขุดได้นี่โอ้โหนี่อ่าคิตตันตัวนี้สามารถขุดได้เออเอาเยอะๆมาเยอะๆให้ลูกกินนะโอ้โหกินคิตตันมันอร่อยตรงไหนเนี่ยเข้าไปลูกโอเคให้ลูกกินไปละโอ้โหมันกินจริงด้วยมันกินคิดสั้นเอาเดี๋ยวเอาอีกหน่อย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 อันนี้ขุดได้ไหมไม่ได้เออโอเคไปโอ้โหหนักอีกหนักตัวหนักตัวหนักเองมาโทเนี่ยนะอัพน้ำหนักให้มันหน่อยเออเอาหนักให้ก่อนโอเคโอ้โหเมื่อกี้กินบินไม่ขึ้นอ๋อสวยนะเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่พาราเซอร์เดี๋ยวเราจะเก็บลองเก็บเวลดูไหมเดี๋ยวเราลองเก็บเวลดูดีกว่าไหนพ่นน้ำโดนไปหนึ่งทีโอ้บินโชว์ว้าโอ้โหดูดิโอ้อีกหนึ่งทีนี่โดนเข้าไปอาจจะไกลแล้วเริ่มเจ็บแล้วเริ่มหนีแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหค่อนข้างโหดอยู่นะถ้าอัพสูงๆอ่ะอัพสเตตัสสูงๆก็น่าจะโหดอยู่นะครับผมตอนนี้มันเวลอะไรเวลไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับผมนี่ขนาดพี่อันนี้พี่บินธรรมดานะแต่ว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยง่ายไปหน่อยเดี๋ยวคงต้องอัพแบบสเตมินาเยอะๆเอามาดูโอ้โหโคตรเท่เดี๋ยวลงมอสมังกรบ้างดีกว่าเอามังกรไปจับมังกรบ้างดีกว่านะครับผมเนาะเออน่าจะเท่เออแล้วคือแบบพี่หาไอ้นานมากเลยนะแมปคิสตันอ่ะมีใครพอรู้บ้างครับผมว่าไอ้เจ้าออฟซิเดียนอ่ะมันอยู่ตรงไหนพี่พยายามบินหาแล้วนะก็ไม่เจอนะครับผมเอาเจ้าโทเกียวบินไปหาก็ไม่เห็นเนี่ยผมพี่งงมากเลยเออมีน้องๆคนไหนรู้สถานที่หาออฟซิเดียนในแมปนี้นะครับผมน้องคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปพี่ดีนะครับผมหาไม่เจอโอ้โหเจอแต่แบบเจอแร่เหล็กนะครับผมแต่ไม่เจอแร่อื่นเลยออฟซิเดียนก็ไม่เจอเลยเนาะส่วนไข่มุกนี่คิดว่าพี่น่าจะลงไปในใต้ท้องทะเลเลยผมไปในถ้ำเนาะถึงจะเจอแต่ว่าแบบอันนี้ไม่เจอเลยอ่ะออฟซิเดียนอยากได้ออฟซิเดียนนะครับตอนนี้ไม่มีออฟซิเดียนใช้นะผมทำปืนอย่างอื่นไม่ได้เลยเออยังไงโอ้ตอนแรกพี่คิดว่าไอ้ตัวแดงๆชื่ออัลฟาแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่อัลฟามันไม่ใช่อัลฟาเว้ยเออคนเอาพิมพานี่ไงนี่ไงบินวนบอกไอ้นี่ไงนี่ไงเอาเบิร์ดโอ้ยเรียบร้อยครับผมโอ้ยคือข้างล่างเหมือนมีงูเดี๋ยวขอพักเหนื่อยก่อนโอเคเฮ้ยไอ้เทคพาราเซอร์เว้ยไอ้ไก่ตัวเนี้ยโคตรโหดเลยพี่โดนมันจิกตายบ่อยมากเลยเนี่ยไอ้ไก่งวงเนี่ยโอ้โหบอกเลยมั้ยมันยังเขื่อน
โอ้สุดยอดนะครับผมไอ้ไก่งวงตัวนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหเขาสุดจัดจริงๆเออดูดิเทคพาราเซอร์ก็สวยดีนะผมกับกินกันกัดนี่ไงได้ยังไงเรียบร้อยครับผมโอ้เนื้อพาราเซอร์เทคมันเป็นรสชาติยังไงนะเดี๋ยวไม่ค่อยลองเดี๋ยวตัวหนักนะตอนนี้เออบอกไว้ก่อนอ้าวเนี่ยดีใจด้วยนะดูดูดูเสียงแบบหนักแน่นมากอ้าวพาราเซอร์เทคเออกระพือปีกใส่เออมันแค่กระเด็นเหรอนึกว่ามันทำดาเมจโอ้มันทำดาเมจมันไม่ตายอ้าวแล้วมันหายไปไหนละอ้าวหายไปเลยอ้าวเออนี่พัดลมใส่นี่ไงทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากตีที่กระเด็นออกไปเนาะเออดูเฮ้ยแต่มันเท่ดีนะไอ้เจ้าอะไรนะไอ้เจ้าไวเบิร์นนะครับหรือไอ้เจ้าข้าวกล้องนะครับผมทั้งเจ้าข้าวกล้องเลยนะโอ้โหดูดิไอ้เจ้าติ๊กตูฟีเดี๋ยวขอทิ้งก่อนน้ำหนักมันน่าจะหนักเกินทิ้งไปทิ้งดิทิ้งสิชินกับในมือถือซะเกินนะครับผมเวลาเราแบบจะทิ้งของนั่นลากทิ้งไม่ทิ้งเออนี่ก็ทิ้งนี่ต่อปอไปเลยนี่ไงโอ้เป็นน้ำโอ้โหตัวปีกเออมันเอาไว้เก็บเวลได้นะครับผมพี่เนาะเก็บเวลแบบเนี้ยใช้สกิลเนาะดูเวลขึ้นอยู่เหมือนกันนะบินอ่ะเท่เนี่ยสวยดีพี่ชอบอ่ะพี่ชอบตอนคืนยิ่งกลางคืนยิ่งสวยนะครับผมเนาะโอ้เป็นไงขี่ไปได้ด้วยนะผมโอ้มาเที่ยวด้วยกันเออไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปโอ้สุดยอดนะครับผมโอ้โหไวเบิร์นโหดจริงอะไรจริงดูดิโอ้ไปที่มันไม่ตายวะโอ้โหไอ้กระพือปีกกลับไปไหนละเอาไปดูไปดูไปดูกระพือปีกเออฟาร์มนะผมการกระพือปีกนี่มันก็คือการฟาร์มอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเวลาแบบไปตัดต้นไม้เวลก็ขึ้นนี่ครับผมเนี่ยเห็นป่ะเวลขึ้นด้วยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปต่อสู้นี่ครับผมแต่ว่าแล้วสายพี่มันต้องแบบต้องบวกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่จะไปตามหาจับไวเบิร์นอีกตัวนึงดีกว่านะครับเนาะเออโอเคเดี๋ยวพี่ขอกระพือปีกนิดนึงแป๊บเดี๋ยวพี่จะไปตามจับไวเบิร์นอีกตัวนึงโอเคครับแล้วพี่ก็บินมาได้สักพักก็ยังหามันไม่เจอนะครับผมมันก็จะมืดแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวพี่ขอกลับก่อนแล้วกันเนาะวันนี้น่าจะไม่ได้จับแล้วล่ะไวเบิร์นอีกตัวนึงอ่ะหาไม่เจอเลยนะครับผมหายไปไหนหมดเนาะอีตอนไม่ตามหานะมันบินโฉบไปโฉบมาเนี่ยผมอีตอนเวลาหานี่หาไม่เจอเลยนะครับผมอันนี้เฮ้ยพูดปุ๊บมาปั๊บเลยเว้ยเฮ้ยตัวนี้สวยขาวเหรอเฮ้ยสีขาวปีกส้มเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยได้อยู่โอ้เดี๋ยวนะเอาคิสตันไว้ก่อนเออมันเอาไปนู่นละเฮ้ยโอ้พูดปุ๊บมาปั๊บติดบั๊กด้วยอย่างนี้สวยสินี่นี่กดเฮ้ยโอ้มันหลุดลงฮ่ามันลงด้วยอย่างนี้แหละอย่างนั้นแหละเออนี่ให้เป็นรอบนึงครับผมแล้วทีนี้ปุ๊บครับไปไหนละนะมันบินไปไหนละอยู่นู่นบินไปซะนู่นเลยผมบินยังสูงเลยนะผมเวลาเราให้อาหารมันอะเวลาเราแบบให้คิตตันมันนะครับมันจะบินหนีเราเนาะเออผมตอนนี้ผมก็หิวน้ำด้วยเร็วรีบลงเลยเดี๋ยวสลบคาไอ้ข้าวกล้องจะแย่วนะครับผมเอาลงไปสิเออตอนนี้ตั้งชื่ออะไรดีอะสีขาวอย่างนี้ต้องข้าวหมากเคยกินไหมครับผมข้าวหมากตัวผู้ด้วยนะเจ้าตัวเนี้ยเดี๋ยวนะขอดูหน่อยซิว่าเทไปถึงไหนแล้วโอเคอีกทีเดียวก็น่าจะติดอีกทีเดียวน่าจะติดเออเฮ้ยมันบินหนี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 
เดี๋ยวบินหนีโอ้เดี๋ยวนะเที่ยวก่อนมานี่เฮ้ยมันติดแต่มันติดเดี๋ยวติดต้นไม้เดี๋ยวนะเข้าไปกันปุ๊บเรียบร้อยครับผมโอ้โหเรียบร้อยเราได้ใบเบิร์น2ตัวแล้วครับผมได้เข้าหมากแล้วก็เข้ากล้องนะครับผมตัวผู้ทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวตัวผู้ใช่ไหมโอเคเอ้ยเจ็บกระโดดลงมาทำไมวะกูที่จะลงมากินน้ำไหมผมเออโอ้โหตัวนึงปีกสีลุงเนี่ยตัวนึงปีกสีส้มนะผมโอ้โหมันสวยอะทำไมไวเบิร์นมันสวยจังวะคิตตันไวเบิร์นสีสันแบบฉูดฉาดมากเลยเนี่ยผมดูเลยโอ้บินคู่กันโอเคเดี๋ยวนะลงมาดิเอาขึ้นไม่ได้เดี๋ยวป๋ามาสต็อปก่อนอันนี้ลูกมานี่เอ้ยโอ้โหไอตัวแสบโอ้ตาไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นตัวนี้ก็ได้อ่ะเอาโดนมันแดกด้วยกดผิดเนื้อผมไปต่อยมันแล้วตายเองด้วยโอ้ยตายอันนาจีโอ้ยโอเคเดี๋ยวพี่ว่าจะบอกไงดีว่าเดี๋ยวนะดูกับมันอยู่กันตรงไหนโอเควิ่งตามหาโอ้ไปต่อยมันแล้วตายเองอีกไปเดี๋ยวขี่ไอ้เจ้าเดี๋ยวนะไอ้ทูเขียวนะครับผมไปเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปด้วยครับผมโอ้โหกูจะบ้าตายโอ้คือบินมาไกลเลยนะผมไอ้ทูเขียวงงๆอ่ะเฮ้ยพ่อกลับมาทำไมเกิดตอนที่เตียงงงเลยโอ้ยอยู่ที่พวกนี้คือมันต้องแบบไอ้เข้ากล้องนะมันโยนพี่ขึ้นไปโคตรแสบเลยโอเคเฮ้ยแต่อันนี้สวยดีอ่ะไอ้เจ้าต้องเรียกว่าอะไรไอ้เข้าหมากไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนชื่อข้าวเหนียวชื่อข้าวเหนียวดีกว่าเดี๋ยวนะเฮ้ยมาแท็กล่วงไม่เอาข้าวหมากอะข้าวเหนียวดีกว่าข้าวเหนียวน่ารักกว่าเออต้องข้าวเหนียวเออโอเคเดี๋ยวนะมาไปครับเฮ้ยอ๋อกด R มันคือการโยนไอสัตว์ที่อยู่บนหลังเราให้ลงไปข้างล่างโอเคเข้าใจละเสร็จแล้วนะเป่าฟอลโลออกมานี่ทุกตัวตามมาอย่างเท่เลยนะครับผมอนาจิตมากนะครับผมเมื่อกี้อนาจจิตตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มังกร2ตัวแล้วเนาะก็เป็นที่สำเร็จภารกิจในวันนี้แล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะครับผมไปปิดคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยแล้วตอนนี้นะครับช่องโดนัทโดโดก็มี Facebook Fanpage แล้วนะครับสามารถเข้าไปกดไลค์กับกดถูกใจกันได้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอกราบลาเพื่อนๆและน้องๆไปก่อนนะครับผมเจอกัน EP หน้าเนาะ EP หน้าจะทำเกี่ยวกับ Ark Mobile นะครับผมวันนี้ก็ต้องกราบลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย